สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็กลับเข้าสวนแล้วนะคะก็ก่อนหน้านี้นะคะก็มีแขกมาพักที่บ้านนะคะก็เลยทำหยุดหยุดนะคะก็ตอนนี้นะคะกลับสู่ภาวะปกติแล้วค่ะแต่ว่ามีต้นไม้แบบรกแล้วก็มีอะไรที่จะต้องแบบทำแล้วก็จัดการเยอะมากมายเลยนะคะในสวนนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะมาเริ่มจากการตัดแต่งต้นไม้ที่มันใหญ่ๆก่อนนะคะค่ะและแน่นอนนะคะในการตัดแต่งต้นไม้นะคะขาดไม่ได้นะคะคือกรรไกรตัดกิ่งนะคะซึ่งวันนี้นะคะนี่ค่ะมีของใหม่มารีวิวด้วยค่ะก็ตัวนี้นะคะเป็นกรรไกรตัดกิ่งยี่ห้อโทโทนะคะนี่นะคะมาในแพ็กเกจสวยมากเลยค่ะแล้วก็ด้ามจับนะคะมีแบบเคลือบกันลื่นมาด้วยค่ะก็งั้นเดี๋ยวไปแกะด้วยกันเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมาในแพ็กเกจแบบนี้นะคะสวยน่าใช้มากเลยค่ะสีสดนะคะยี่ห้อโทโทนะคะตัวใบมีดนะคะเขาก็จะคลุมด้วยพลาสติกมานะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นกระดาษแข็งเลยนะคะเดี๋ยวลองตัดตรงนี้นะคะเขาจะรัดด้วยสายพลาสติกมานะคะตัดออกเลยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยแกะออกมาก็อย่างเงี้ยไม่ต้องมาฉีกละคือถ้าอยากจะเก็บตัวนี้ไว้ทีหลังก็ได้นะคะแล้วก็เก็บไว้อย่างนี้นะคะแต่เรามีกล่องใส่อุปกรณ์อยู่แล้วนะคะเราก็จะไม่ต้องเก็บก็ได้นะคะแต่ว่าดูรายละเอียดได้นะคะก็ตัวนี้นะคะเขาเขียนว่า200 มม. นะคะก็คือประมาณ20 เซนนะคะจากตรงนี้นะคะไปถึงตรงนี้นะคะประมาณ20 เซนนะคะถนัดมือนะคะตัวนี้นะคะเมื่อกี้เราลองชั่งน้ำหนักมานะคะเขาจะอยู่ที่250 กรัมนะคะหรือประมาณ2.5 ขีดนะคะก็คือแบบมันไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปนะคะสำหรับผู้หญิงแบบอย่างเราที่จะใช้อะค่ะมันรู้สึกกระชับมือนะคะแล้วก็ในนี้นะคะเขาจะเขียนว่าตัดตรงนี้นะคะตัดได้ถึง12 มม.คิดว่าเป็นตรงนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวล็อกเป็นเหล็กนะคะแล้วเวลาเราจะสมมติเราไม่ใช้เงี้ยมันจะเราจะล็อกไว้อย่างนี้นะคะตัวนี้นะคะแต่ถ้าเราจะใช้แล้วก็หมุนตรงนี้นะคะแล้วก็เนี่ยค่ะเขาก็จะเปิดก็คือ12 มม.คือตรงนี้นะคะที่เขาหมายถึงนะคะต่อไปนะคะรูปที่2เนี่ยนะคะก็คือตัวนี้นะคะเป็นน็อตนะคะที่สามารถปรับได้นะคะก็คือเราสามารถใช้ไอตัวไขควงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหมุนนะคะถ้าเราต้องการให้ตัวนี้มันหลวมนะคะเพื่อที่อาจจะทำความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้ค่ะปรับได้แล้วก็ตัวรูปที่3นะคะตัวนี้นะคะก็คือเขาพูดถึงตัวล็อกที่เราพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คืออย่างเงี้ยมันไม่ได้ล็อกใช่ไหมคะพอเราจะใช้เสร็จแล้วเราจะเก็บแล้วก็บีบลงมาแล้วเราก็ล็อกอย่างงี้นะคะแค่นี้ค่ะก็คือจะล็อกได้เลยนะคะค่ะแล้วก็ที่เราชอบนะคะคือตรงนี้เลยค่ะด้ามจับเขานะคะเขาเคลือบกันลื่นมาด้วยนะคะซึ่งจำเป็นมากนะคะในตัวกรรไกรตัดกิ่งนะคะเพราะเราจะต้องจับให้กระชับมือนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสปริงแบบนี้นะคะที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะคะตรงนี้ใช้ดีมากนะคะเพราะว่าอย่างอันเก่าของเราก็มีเหมือนกันนะคะเดี๋ยวให้ดูอันเก่าอันนี้เป็นตัวเก่าของเรานะคะก็คือสปริงเหมือนกันนะคะรุ่นที่มีสปริงแบบนี้จะใช้ดีแต่ว่าอันนี้มันเก่ามากแล้วถึงเวลาเปลี่ยนแล้วค่ะก็เราดีใจมากเลยที่ได้ตัวนี้มาเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันคล้ายตัวเดิมแล้วคือแต่ที่ดีกว่าคือตัวล็อกนะคะเป็นเหล็กนะคะอย่างตัวเก่าเนี่ยตัวล็อกมันเป็นพลาสติกเนี่ยค่ะคือมันก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าคือเราเป็นคนชอบแบบใช้เสร็จแล้วก็วางไว้เลี่ยราดเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าถ้าเป็นเหล็กอย่างเงี้ยค่ะมันจะแข็งแรงกว่านะคะแล้วก็ตัวตรงนี้นะคะจะเป็นแบบเคลือบสีเทาๆมาอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วตัวใบมีดนะคะก็เนี่ยค่ะคมดูคมดูเรียบมากเลยนะคะนี่ค่ะก็คือเวลาสำหรับผู้หญิงอะค่ะจับแค่นี้ก็รู้สึกแบบถนัดมือละงั้นเดี๋ยวเราไปลองใช้กันค่ะต้นนี้เป็นกุหลาบบิชอปนะคะเพิ่งจะโรยไปนะคะนี่ค่ะดอกเขาโรยไปละก็เราจะไม่เอากิ่งนี้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะก็ถ้าเราไม่เอานะคะเราก็จะตัดให้ชิดเลยนะคะอย่างตัวนี้นะคะเราจับมือเดียวนะคะเพราะว่าอีกมือหนึ่งถือกล้องอยู่ก็คือแค่ปัด
ัดขึ้นอย่างนี้นะคะก็สามารถปลดล็อกได้ละมือเดียวนะคะแล้วเราก็ตัดได้เลยค่ะตัวนี้นะคะเราคิดว่าน่าจะประมาณ7-8มิลนะคะเพราะว่าอย่างมีดเขาเขียนว่าใช้ได้ถึง12มิลนะคะเดี๋ยวจะลองตัดกิ่งเล็กๆดูนะคะตัดกิ่งเล็กๆไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะคะคมค่ะอีกกิ่งนึงเนี่ยค่ะเวลาตัดกุหลาบนะคะเห็นตาให้ตัดที่มันจะแผ่ออกด้านนอกนะคะนี่เนี่ยค่ะคมมากเลยค่ะแล้วก็กุหลาบเราจะไม่เป็นแผลนะคะแล้วก็จะไม่เป็นโรคง่ายนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะของกุหลาบนะคะตัวนี้คือโรยไปแล้วนะคะเราก็สามารถตัดกิ่งได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอากิ่งตรงนี้แล้วกันนี่ค่ะแผลเนียนมากค่ะสำหรับตัวกุหลาบนะคะตัวนี้คือตัดดีมากเลยนะคะแล้วก็คมด้วยนะคะก็ผ่านนะคะแฮปปี้มากเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะลองไปหากิ่งไม้แห้งในสวนดูนะคะเพราะว่าอยากจะลองตัดกิ่งไม้ที่มันแห้งแล้วก็แข็งๆด้วยนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงนะคะงั้นเดี๋ยวไปกันเลยค่ะเจอแล้วค่ะกิ่งไม้แห้งนะคะต้นนี้เป็นต้นแฮปปี้เนสนะคะเดี๋ยวจะตัดตรงนี้นะคะโอเคแผลแบบเรียบกริบมากเลยค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะกิ่งไม้แห้งเอาต้นนี้แล้วกันค่ะแคนาขึ้นชื่อว่าเป็นไม้เนื้อแข็งมากก็ตรงนี้เป็นกิ่งที่แบบว่ามันไม่มีใบแล้วนะคะเราจะตัดออกนะคะน่าจะตัดเข้ามาตรงนี้แล้วกันทดสอบกรรไกรนะคะนี่ค่ะตัดง่ายมากเลยนะคะกิ่งเขาอ่อนด้วยค่ะเรียบตัวอย่างสุดท้ายนะคะของกิ่งไม้แห้งนะคะต้นนี้นะคะอายุเกิน10ปีแล้วค่ะคือต้นสนมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะตัดอันนี้ออกนะคะเพราะว่าคงไม่แตกยอดเขียวมาแล้วค่ะตรงนี้น่าจะประมาณ12มิล นะคะเซนนิดๆจะตัดติดเลยนะคะโอ้โหเรียบเลยค่ะคมมากโอเคค่ะก็ลองใช้กับกุหลาบแล้วนะคะแล้วก็กิ่งไม้แห้งนะคะตัวนี้นะคะโอเคมากๆเลยค่ะแฮปปี้มากเลยค่ะใช้ดีแล้วก็คมนะคะแผลเนียนนะคะเดี๋ยวตัวอย่างสุดท้ายนะคะนี่ค่ะด้านหลังเนี่ยนะคะเป็นต้นเฟื่องฟ้านะคะงั้นเดี๋ยวไปลองกันค่ะเฟื่องฟ้าเขาจะมีทั้งแบบก้านอ่อนแล้วก็ก้านแข็งนะคะเดี๋ยวลองตัดตัวนี้เป็นก้านอ่อนนะคะโอเคแล้วก็ตัวนี้ก้านตัวนี้น่าจะก้านแข็งมากๆเลยเนี่ยค่ะก้านใหญ่มากเลยนะคะตัดครั้งเดียวโอเคค่ะเฟื่องฟ้านะคะใช้ตัวนี้นะคะเอาอยู่นะคะใช้ดีมากเลยค่ะคมเดี๋ยวเราจะตัดแต่งเฟื่องฟ้าต้นด้านหลังเนี่ยนะคะด้วยกรรไกรตัดกิ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวเดียวเลยค่ะไปทำกันเลยค่ะ
เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็แค่บีบนะคะแล้วก็กดล็อกเพื่อพับเก็บค่ะก่อนเดินออกไปจากมุมนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูเฟื่องฟ้าสีม่วงค่ะตอนนี้ออกดอกสวยสะพรั่งมากเลยค่ะก็ต้นนี้นะคะตัดแต่งไปเมื่อ2เดือนที่แล้วนะคะเราชอบสีนี้มากเลยค่ะเพราะว่าที่บ้านเก่าเราปลูกนะคะแล้วก็อยากจะให้มันเหมือนที่บ้านเก่านะคะคือแบบดกมากค่ะยิ่งหมดฝนนะคะเฟื่องฟ้าเขาจะไม่ค่อยชอบน้ำนะคะถ้าเขาไม่ได้รับน้ำนะคะเขาจะ ออกดอกเยอะแบบนี้เลยค่ะเผื่อใครชอบนะคะดอกสีสวยมากนี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็สำหรับกรรไกรตัวนี้นะคะถ้าใครที่อยากลองหามาใช้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ที่สามารถสั่งซื้อได้นะคะไว้ใต้วิดีโอนี้นะคะคือแนะนำมากเลยนะคะใช้ดีนะคะจับแค่นี้ก็แบบถนัดมือมากเลยเราชอบตรงนี้มากเลยเพราะว่าเขาแบบมันไม่ลื่นนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ